ป๊อกมาร์กี้เคลียร์ข่าวเมาส์ขาเตียงหักถูกเมาส์ไม่เลิกนะฮะว่าขาเตียงหักสำหรับคู่ของป๊อกพัสกรกับภรรยาคนสวยนะฮะมาร์กี้ราศีที่ล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจเคลียร์แล้วนะฮะว่าเป็นแค่ข่าวลือความสัมพันธ์ตอนนี้ยังรักกันดีนะฮะซึ่งมาร์กี้ก็บอกว่าไม่เซ็งจะได้มีคนสอดส่องให้ขอบคุณชาวเน็ตด้วยนะฮะทางป๊อกนะฮะก็บอกว่าผมว่าเราสองคนไม่ค่อยอะไรแต่ทางบ้านผมเจอถามทุกทีนะครับผมบอกแดดดี้ยังไม่ชินอีกหรอกครับคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงนอนด้วยกันทุกวันทำทุกอย่างที่ดีส่วนมาร์กี้นะฮะก็บอกว่าไม่มีใครดีเอ็มมาบอกอะไรถ้ามีหลักฐานขอด้วยนะคะอย่าลอยๆนะฮะทางป๊อกก็บอกอีกว่านี่ขนาดลูก2แล้วนะเนี่ยก็เป็นว่าเคลียร์นะฮะทั้งคู่ยังรักกันดีขาเตียงยังมั่นคงนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ